สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดณแต่น้องชายแม่ชมพู่ขึ้นโรงพักเมื่อวันที่18สิงหาคมนายนรินทร์หลับโพน้าของน้องชมพู่ได้เตรียมเอกสารเดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.กกตูมเพื่อลงบันทึกประจำวันและแจ้งความเอาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับ1เพจและ2 Facebook นำข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์นายนรินทร์เปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินทางมาลงบันทึกประจำวันและแจ้งความกับเพจและ Facebook บางคนที่ทำให้ตนเสียหายซึ่งจริงๆแล้วตนรวบรวมข้อมูลไว้ค่อนข้างมากโดยตั้งแต่ Facebook ของตนถูกทัวลงตนก็ค่อยๆแคปภาพคนที่เข้ามาคอมเมนต์ครั้งละคน2คนแต่ตนยังไม่ได้แจ้งทั้งหมดซึ่งวันนี้จะแจ้ง1เพจและ2 Facebook ส่วนบุคคลเท่านั้นซึ่งมีคนที่ปลอม Facebook ของตนเพื่อปั่นกระแสว่าตนเป็นคนเล่นด้วยตนเองโพสยุและเหมือนอวยตัวเองทั้งๆที่ตนก็ไม่ได้โพสเฟซบุ๊กของตัวเองมานานแล้วและตนคิดว่าด้วยเหตุนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวโซเชียลมาต่อว่าและทัวร์ลงเฟซบุ๊กของตนทั้งนี้ตนยืนยันว่าเพจเฟซบุ๊กของตนมีเพียงยูเซอร์เดียวคือนรินทร์ลาโพและสังเกตง่ายๆว่ามีผู้ติดตามถึง 20,000 คนซึ่งตนอยากฝากถึงคนที่ดูข่าวออนไลน์และทางช่องโทรทัศน์ว่าข้อมูลที่สื่อเอามาลงกันนั้นจะต้องให้เกียรติตำรวจในการทำงานเพราะบางข้อมูลนั้นตำรวจก็เก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแล้วส่วนใครที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จมาทำให้คนเสียหายตนก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีนายนรินทร์กล่าวต่อว่าตนทำธุรกิจจำหน่ายหนูพุกและอาหารอุปกรณ์การเลี้ยงซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กบางคนนำเรื่องถุงมือมาตั้งข้อสงสัยว่ามีถุงมือจับหนูอยู่ในที่เกิดเหตุก็ทำให้คนอื่นสับสนและตนก็ได้รับผลกระทบโดยตรงคือขายอาหารและถุงมือไม่ได้เลยและทำให้สังคมมองว่าตนเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาตนคิดว่าสาเหตุนี้แหละที่ทำให้ตนเสียหายอย่างไรก็ตามการที่คนมาตั้งข้อสังเกตนั้นทำให้เหมือนตนเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนในโลกออนไลน์แต่ในทางสืบสวนของตำรวจนั้นเรื่องถุงมือและข้อมูลต่างๆนั้นตำรวจได้เคลียร์ไฟเขียวไปตั้งนานแล้วเพราะถ้าตนเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจก็คงมีหลักฐานอะไรมามัดตัวตนแล้วแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เรียกตนไปพูดคุยเคลียร์ทำลายหลายครั้งแล้วสุดท้ายถ้ายังมีคนมาคอมเมนต์คิดว่ามีข้อมูลกล่าวหาตนทั้งที่ไม่มีหลักฐานตนก็ได้ให้โอกาสไปลบออกตนก็จะไม่เก็บข้อมูลแต่สำหรับใครที่สร้างเรื่องและยังพิมพ์เข้ามาเรื่อยๆตนก็จะเก็บข้อมูลมาดำเนินคดีเพราะตนมองว่าจงใจทำให้ประวัติของตนเสียหายรวมถึงทำให้ครอบครัวและวงตระกูลของตนเสียหายนายนรินทร์ระบุอีกว่าสำหรับกรณีแฟนเพจหนึ่งออกมาพูดถึงเรื่องซอเสือกับต่อเต่าตนก็ไม่ได้มีความกังวลใจเพราะตราบใดที่ตนยังบริสุทธิ์ไม่มีส่วนรู้เห็นตนก็คงใช้ชีวิตไปตามปกติอะไรก็ตามถ้าตนทำอะไรไม่ดีตนคิดว่าไม่ต้องไปหลบไปซ่อนตำรวจก็ต้องมาหาถึงบ้านแต่ถ้าเราไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วมีคนมากล่าวหาตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจนายนรินทร์ยังบอกอีกว่าตนได้พูดคุยกับตำรวจหลายรอบส่วนมากจะเป็นการเรียกไปคุยไม่ใช่การสอบปากคำส่วนประเด็นที่เรียกไปสอบถามก็จะเป็นเรื่องทำลายบ่อยมากและสอบถามว่าตนรู้จักคนนั้นคนนี้หรือไม่และนำรูปมาให้ดูซึ่งทำลายวันที่11พฤษภาคมนั้นในช่วงเวลาระหว่าง6นาฬิกาถึง7นาฬิกาตนก็ขับรถออกจากบ้านขับรถไปซื้อหนูที่อำเภอบางปากจังหวัดนครพนมกว่าจะกลับมาถึงหมู่บ้านก็ประมาณ14นาฬิกาซึ่งไทม์ไลน์ในตรงนี้ตำรวจก็ไม่ได้สอบอะไรมากเป็นเรื่องที่ตำรวจสอบมานานแล้วและมีการสอบถามเรื่องไทม์ไลน์จริงจังในวันที่12ถึง13พฤษภาคมอีกทั้งตนยังมีน้าฝนผู้เป็นน้องสาวเป็นพยานและมีคู่ค้าของตนที่ซื้อขายหนูอยู่ที่อำเภอปลาปากอีก2คนรวมถึงมีสลิปการโอนเงินเป็นหลักฐานยืนยันอย่างไรก็ตามตนไม่กังวลที่โซเชียลจับผิดเพราะถ้ามีอะไรที่ก้าวล่วงและไม่เป็นความจริงตนก็จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ